คักรับน้องรถไฟลูกช้างเชือกใหม่สู่รั้วมอชอรุ่นพี่ศิษย์เก่าลพบุรีสิงห์บุรีต้อนรับด้วยความอบอุ่นไม่จำเป็นต้องเลือกณสถานที่ที่หนึ่งเงินเดือนแพงมากตำแหน่งสูงมากอะไรก็แล้วแต่พวกเรานั้นยินดีที่จะทำงานเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและประชาชนนี่คือที่มาของหัวฉีดฟ้าดินดินหัวฉีดฟ้าก็คือคุณสมบัติของบัณฑิตมอชเนี่ยไม่ได้อยู่ผู้อื่นเพราะเรามีคนดีเยอะมากแต่ขณะนี้เราก็มาใช้ชีวิตในชนบทเป็นอันนี้คือเอกลักษณ์ที่สองเรื่องที่สามผมผ่านประสบการณ์ในการเป็นนักศึกษาที่นั่นมีสิ่งย่างเรือนานรับประกันที่จะชวนให้เราหลงทางเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาหน้าหลังขอเตือนวันนี้ว่าต้องมีสติทุกลมหายใจปฏิบัติของมาเลเชียใหม่ดูนักศึกษาของมาเลเชียใหม่นั้นจำเป็นประมุขจำพวกหัวชีฟ้ามีคุณภาพท้าปิดจิตทำงานบากบั่นอย่างไรก็ได้ไม่จริงเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเรื่องที่สามเตือนว่าชีวิตที่นั่นเป็นเสรีภาพอย่าทำให้เสรีภาพนั้นเกิดกับอันตรายกับชีวิตตัวเองอย่าลงทางเรียนคู่กับเล่นคู่กับการเรียนรู้ต่างๆนานที่คุณอยากจะทำแต่ขณะเดียวกันมีสติอยู่รวมหายใจขอให้โชคดีทุกท่านครับประเพณีรับน้องรถไฟปี2566จากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงสู่สถานีเชียงใหม่ที่น้องปีหนึ่งจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าในทุกๆสถานีโดยกิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่2ถึง3มิถุนายน2566กับรถไฟขบวนพิเศษสำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับน้องรถไฟเป็นประเพณีการต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมช.ที่จัดขึ้นในทุกๆปีจนเป็นเอกลักษณ์สืบต่อกันมาอย่างยาวนานกว่า55ปีนับตั้งแต่นักศึกษารุ่นแรกแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ที่ผ่านมาจึงได้งดจัดกิจกรรมไปและในปี2566นี้ได้กลับมาจัดกิจกรรมอีกครั้งในรูปแบบใหม่ที่ขบวนรถไฟนี้เป็นรถไฟขบวนพิเศษสำหรับมช.โดยเฉพาะเพื่อต้อนรับลูกช้างเชือกใหม่เข้าสู่รั้วร่มแดนช้างมช.เริ่มต้นที่สถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพและมุ่งหน้าสู่สถานีปลายทางที่สถานีรถไฟเชียงใหม่โดยมีการจอดพักที่สถานีรถไฟลพบุรีสถานีรถไฟนครสวรรค์สถานีรถไฟพิษณุโลกและสถานีรถไฟลำปางซึ่งจะมีพี่ๆศิษย์เก่านำน้ำดื่มขนมอาหารให้กับน้องๆได้อิ่มอร่อยตลอดเส้นทางเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับตอมครับเชื่อตอมครับจากที่ไหนเนี่ยโปรโมทครับฮะโปรโมทครับครับบ้านอยู่ไหนเองครับอยู่สระบุรีครับสระบุรีโปรโมทอยู่สระบุรีตอมอยู่ไหนครับอยู่สระบุรีครับอยู่สระบุรีเหมือนกันสอบติดมช.ใช่ครับเอกอะไรครับผมวิศวะครับวิศวะโอ้เก่งมากเกษตรครับเกษตรศาสตร์แล้วหนูจะทำเกษตรไว้เหรอนะใจรักสักอย่างใช่ไหมครับเป็นไงฮะจิตใจตอนนี้วิวๆไหมจากบ้านเต็มที่ครับเต็มที่พร้อมรับเรื่องใหม่ๆครับสู้เนาะโอเคครับขอให้ประสบโชคดีครับชื่ออะไรครับชื่อโอครับจากคณะศิลปศาสตร์และการน้ำครับครับจากที่ไหนเนี่ยไอครับเป็นเด็กที่ไหนเป็นเด็กลพบุรีเลยครับเด็กลพบุรีเป็นนักเรียนครับจากโรงเรียนเป็นนักเรียนใช่ครับดีใจไหมครับสอบเข้ามช.ได้มันก็อยากเรียนอยู่แล้วแล้วคุณพ่อคุณแม่ว่าไงก็ให้แม่ก็ให้ไปครับเหลือแล้วใจ
หรือไม่เราตอนนี้ดีใจไหมที่พี่ๆเขามารับคนเยอะมากเลยครับแล้วใจหิวไหมจากพ่ออยากแม่อยากบ้านนิดหน่อยหลายปีนะครับไปกี่ปี4ปีครับโอ้4ปีได้นะแน่นะดูความสำเร็จครับเป็นใจเป็นแรงใจกันให้ครับครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับสวัสดีค่ะครับคุณพ่อคุณแม่ของน้องน้องโอค่ะน้องโอเนี่ยนะคนเนี้ยนะครับเป็นไงครับดีใจกับลูกไหมดีใจค่ะอนาคตเห็นแล้วแล้วค่ะอยู่ที่ลูกค่ะว่าลูกจะไปได้แค่ไหนค่ะสนับสนุนเต็มที่ค่ะโอเคครับได้วิวไหมฮะมันจะจากคนเนี่ย4ปีอยู่นะค่ะคุณพ่อเป็นไงฮะดีใจนะครับขอให้ลูกสำเร็จนะครับค่ะขอใจช่วยด้วยครับค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงคะดีใจไหมดีใจค่ะตื่นเต้นสุดๆค่ะสอบติดคณะอะไรครับคณะมนุษยศาสตร์ค่ะมนุษยศาสตร์4ปีใช่ไหมหนูเป็นเด็กที่ไหนเด็กลพบุรีค่ะเด็กลพบุรีจากโรงเรียนสาธิตค่ะจากสาธิตราชภัฏนะครับค่ะสอบติดอะไรสอบติดมนุษยศาสตร์ค่ะครับคุณพ่อคุณแม่ว่าไงดีใจไหมดีใจค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่มาส่งเปล่ามาค่ะเลยครับเก่งมากเลย4ปีอยู่นะต้องจากบ้านเรานะลพบุรีนะค่ะยังไงฮะคิดยังไงไหมก็คงคิดถึงบ้านค่ะแต่ว่าก็สู้ๆค่ะนะเพื่ออนาคตเราเนาะค่ะครับเอาใจช่วยครับค่ะสวัสดีค่ะพี่บูนค่ะพี่บูนเหรอเด่นพี่บูนแผนกสิ่งญี่ปุ่นค่ะครับผมแล้วติดมอชอะไรเอ่ยนิติศาสตร์ค่ะนิติศาสตร์โอ้ว่าความอยู่นะไหวไหมไหวค่ะครับคุณพ่อคุณแม่มาส่งไหมมาค่ะแต่ว่าคือไปขบวนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นไปรอเลยใช่ค่ะวันนี้พี่ๆมาส่งดีใจไหมครับดีใจค่ะเนาะว่าขอบคุณมากครับผมขอสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะค่ะโดยขบวนรถไฟสายพิเศษนี้ได้มาถึงชานชาลาสถานีรถไฟลพบุรีในช่วงเย็นของวันที่2มิถุนายน2566ที่ผ่านมาโดยมีชมรมศิษย์เก่ามอชอรุ่นพี่ลพบุรีสิงห์บุรีเช่นอาจารย์ภูธรภูมทนนายสุพจน์ยศสิงห์คำผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีสจวีรพลเกิดผู้พร้อมภรรยานายแพทย์พงษ์นรินทร์ชาติรังสรรค์และมอชอรุ่นพี่ศิษย์เก่าจากทั่วสารทิศร่วมคอยให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่นโดยมีการบูมมหาวิทยาลัยร้องเพลงมหาวิทยาลัยดนตรีบรรเลงสดสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนอกจากนี้ยังมีลิงน้อยจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีอีก3ตัวจอมสนที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองลพบุรีได้มาสร้างสีสันความสนุกสนานด้วยการต้อนรับและพร้อมส่งน้องๆจากลพบุรีและสิงห์บุรีจำนวน10คนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ซึ่งรุ่นพี่ได้กล่าวให้กำลังใจและได้มอบอาหารอย่างดีตลอดจนทุนการศึกษาให้กับน้องๆกันอย่างเต็มที่บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจเป็นอย่างมากทีเดียวครับก็ยังมีพี่หมอภูมินรินทร์นะครับจากคณะแพทยศาสตร์ของเราถือว่าวันนี้พี่หมอก็เป็นประธานชมรมนักศึกษาเก่าของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับพวกเราไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าดีใจที่เราได้มามีกิจกรรมในวันนี้ได้ต้อนรับน้องๆนักศึกษานะครับที่เดินทางมาจากกรุงเทพแล้วก็กำลังจะไปเป็นนักศึกษาใหม่เป็นทุกครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีเลือดสีม่วงเหมือนกันนะครับขอให้น้องๆนะครับได้ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราเนี่ยอย่างภาคภูมิใจแล้วก็ทำให้ครอบครัวภาคภูมิใจในตัวเราด้วยนะครับที่ต่อไปเราจะเป็นประชาชนของท่านนะครับ
นะครับเดี๋ยวขอพี่หมอพูดให้นะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอดีๆกับน้องๆตัวโปรดนะครับขอแสดงความดีแล้วก็ขอรับสู่สถานที่แห่งนี้นะครับคือผมคิดว่ามันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นอบอุ่นนะครับที่ของพวกเราแล้วก็มีเลือดสีม่วงนะครับตั้งแต่หลายปีมาแล้วนะครับตั้งแต่การดูบอลนะครับ2ครับพี่ก็22พวกเรา66นะฮะ40ปีพอดีที่ก็ยินดีต้อนรับครับก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่เราได้ที่มาชุมใหม่ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบนะครับมีความสมบูรณ์แบบเนื่องจากก็มีคณะต่างๆครบถ้วนนะครับพวกน้องทุกคนนะครับได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกันนะครับมีหอพักที่เพียงพอที่จะให้พวกเราได้อยู่โดยเฉพาะอย่างที่เป็นปีหนึ่งปีสองนะครับการเรียนในมหาวิทยาลัยชุมใหม่เนี่ยมันไม่ได้เรียนในห้องอย่างเดียวนะครับมันมีการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันนะครับเป็นกลุ่มเป็นคณะซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยปลูกฝังให้พวกเรานะครับอยู่ในสังคมทำงานร่วมกันนะครับความรู้อาจจะเป็นเรื่องรองนะครับแต่ความรู้ในการอยู่ร่วมกันนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับแต่ระหว่างน้องๆนะครับก็อวยพรให้พวกเรานะครับได้ประสบความสำเร็จนะครับทั้งหมดนี้อยู่ที่พวกเราตัวเราเองที่จะเลือกใช้ชีวิตอันเหมาะสมนะครับให้มีความบาลานซ์กันระหว่างการเรียนรู้ทั้งกลุ่มแล้วก็เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนนะครับแต่จะฝากพวกเราว่าให้ประสบความสำเร็จนะครับประเทศชาติรอพวกเราอยู่ครับวิทยาลัยเชียงใหม่ของเขาและของเขา
ารและเครื่องดื่มนะคะที่จะทำให้น้องๆอิ่มอร่อยน้องๆจะไม่ได้นอนนั่นคือเดือนน้องก็ต้องกินให้หมดนะคะ300-400ถุงนะคะแล้วก็ยังมี KFC นะคะบีฟนมเปี๊ยะแม่มดนะคะต้องได้รับความอนุเคราะห์ความกรุณาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนะคะวิศวะเป็นผู้ว่ามีที่ไหนนอกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้นนะคะสำหรับน้องรถไฟมช.ขบวนพิเศษนี้เป็นตู้นอนปรับอากาศชั้น2ที่สะดวกสบายและปลอดภัยนักศึกษาน้องใหม่จะได้พบกับกิจกรรมการต้อนรับที่อบอุ่นสนุกสนานด้วยกิจกรรมทั้งเกมและของรางวัลมากมายจากพี่ๆในระหว่างการเดินทางสมัยผมก่อนครับก็จะเป็นตู้นอนชั้น3ครับเป็นไม้นั่งกันโอ้โหไม่มีใครนอนได้เลยพิเศษเลยเปลี่ยนไปโอ้โหเป็นตู้นอนทันสมัยฮะแล้วก็เย็นสบายห้องแอร์ครับโอ้สองชั้นคือปัญหาใหญ่คือเด็กเนี่ยจะยอมมาครับหรือไม่ยอมมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองครับผู้ปกครองก็จะไม่อยากให้มาเพราะลำบากนอกจากนี้นะครับยังได้รู้จักเพื่อนใหม่คณะต่างๆที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันแม้จะจากบ้านมาไกลแต่ไม่รู้สึกถึงความเหงาแน่นอนและถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่ในวันที่3มิถุนายน2566เวลา 8:00 นแล้วเดินทางต่อมายังศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีคณาจารย์พร้อมทั้งนักศึกษารุ่นพี่คล้องพวงมาลัยดอกมะลิแก่นักศึกษาใหม่ประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วจึงพาน้องๆเข้าที่พักยังหอพักนักศึกษาปัจจุบันกิจกรรมรับน้องรถไฟก็ยังคงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอาไว้จากรุ่นสู่รุ่นต่อไปครับดีมากครับก็ผมไปหลายตังค์เพื่อนนะลูกหลานปีหน้าผมเจอกันใหม่เพื่อลูกหลานเพื่อลูกหลานคุณภาพการศึกษารุ่นนี้นั่งห้องแอร์ครับเดี๋ยวรุ่นผมเองนั่งเก้าอี้ไม้ยอดขอบคุณมากค่ะน้องๆเป็นไงฮะน้องๆน่ารักมากแต่พี่ๆน่ารักกว่าบรรยากาศดีมากเลยค่ะรู้สึกอบอุ่นมากน้องๆเป็นไงฮะน้องๆน่ารักค่ะปีนี้เป็นปีที่จอดนานที่สุดแล้วก็มีน้องรถไฟดีแล้วก็เป็นรถไฟไฮโซด้วยนะคะครับทุกทีจะเป็นชั้น3ปีนี้เป็นชั้น1ค่ะชั้น1นอนด้วยนะคะบรรยากาศดีอบอุ่นน้องไม่ร้อนน้องไม่ร้อนเนาะไม่งอแงไม่งอแงค่ะน้องน่ารักแล้วก็พี่ๆมากันเยอะมากค่ะครับนะคะอบอุ่นอบอุ่นค่ะนี่คือประเพณีที่ดีของมอทที่เราต้องสืบสานกันไปทั้งพี่ศิษย์เก่าและน้องๆคนใหม่ก็ดูพี่เป็นตัวอย่างนะคะขอเยอะค่ะพี่ก็เยอะแล้วเราก็จะเยอะเพิ่มไปทุกปีนะคะเข้มแข็งค่ะน้องๆบอกว่ากินทั้งเหนียวหนึบเหนียวหนึบน้องๆคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะไปเรียนที่ไหนมาเรียนมอชอค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนจ้าวัยอาวุโสเนี่ยไม่ควรจะมีช่องว่างกับวัยรุ่นโอเราควรจะอยู่ด้วยกันครับแล้วก็เสริมสร้างความเข้าใจกันชีวิตก็จะได้อบอุ่นเหนียวหนึบนะอบอุ่นนะครับวันนี้ประทับใจเพราะว่ามีคนแซวว่าปู่ก็มารับน้องมีหน้าในการพูดนะร่มผู้พิงนั้นนำร่มทุกพระทรงเสด็จมา